มีข่าวเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับนำโดยคุณพงศักดิ์ละมูลกิจนะครับรองผู้ว่าการกฟน.นะครับรวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันร่วมงาน IEEPESGED Asia 2019นะครับงานสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกจัดขึ้นมาต่อเนื่องกว่า40ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียนะฮะงานประชุมเชิงวิชาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Big Shift in Power the Energy ที่ครอบคลุมด้านเกี่ยวกับระบบผลิตการขนการส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลและการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกันนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทุกรูปแบบอีกด้วยฮะรองผู้ว่ากฟน.กล่าวว่ากฟน.คือหนึ่งในผู้สนับสนุนงานนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางด้านระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยบนพื้นที่90ตารางเมตรเช่น Smart Metro Grid Control Center ระบบการจัดการควบคุมและดูแลระบบการจำหน่ายไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบคือกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการ Smart Solar การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในหน่วยงาน Smart Life Application และ Smart EV การพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้านผู้ชมงานอย่างคุณเอกอุรานและคุณธัญพัฒน์นะครับคุณเอกอุรานเทวารุตนะฮะเล่าว่าสิ่งที่กฟน.นำมาโชว์ในงานวันนี้ตอบโจทย์โลกอนาคตอย่างมากโดยเฉพาะมิเตอร์อัจฉริยะที่อยู่ใน Smart Metro Grid สามารถแจ้งพิกัดกลับไปยังกฟน.ได้หากเกิดการชำรุดเสียหายไม่ต้องรอให้ผู้ใช้งานแจ้งเข้ามาส่งผลให้การซ่อมบำรุงรถเร็วตามไปด้วยนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับแท่นชาร์จที่เข้ามาแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันลองฟังผู้เข้าชมนิทรรศการนี้นะครับคุณเอกอุรานเทวารุตตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพราะอย่างสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะประหยัดรู้ถึงเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าอย่างประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นน่ะนะคะแล้วมันอาจจะมีการฟีดข้อมูลอะไรให้ระหว่าง user กับระหว่าง MEA เนี่ยกับซึ่งกันและกันแล้วทาง utility เนี่ยก็มีประโยชน์ก็คือตรงที่ว่าข้อมูลที่ได้จาก user ไปก็จะไปใช้ในการวางแผนจำหน่ายไฟฟ้าหรือผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในส่วนของ EV เนี่ยมันเป็นอนาคตจริงๆเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตแล้วก็มันก็ต้องมีการเตรียมการอ่ะเนาะว่าถ้าในวันข้างหน้าถึงเวลาที่มันพร้อมจริงๆตรงเนี้ยก็ EV ก็จะเข้ามาช่วยลดภาวะโลกร้อนลดไอ้ฝุ่นในบรรยากาศที่มันเกิดคริติคอลมากๆอ่ะค่ะสำหรับนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่21ถึง22มีนาคมนะครับ10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นยังไปได้ทันในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่23มีนาคมเนี่ย10นาฬิกาถึง15นาฬิกาไปกันได้นะครับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะฮะวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังมีกันอยู่นะครับวันนี้ถึง 18:00 น.พรุ่งนี้ถึงตอนบ่าย 3:00 น.นะครับ